ถูกไหมครับอ๋อเป็นบ้านพักของพ่อแม่อีกหลังหนึ่งครับผมนะครับแล้วไปเจอเหตุการณ์อะไรมานอนดึกตื่นเช้าที่โรงเรียนวัดป่าครับกำลังจะไปทานอาหารกันเที่ยงครับสำหรับใครที่รอชม MV เพลงคู่นะฮะสามารถติดตามชมได้ทางช่องสบายดีทีวีหมายเลขเท่าไหร่นะพี่11โมงครึ่งครับนี่คือมุมกล้องสบายดีทีวีนะครับกำลังจะเอาตัวไปส่งนะครับ11โมงครึ่งเป็นต้นไปนะครับพบกับเบิ้ลปทุมราชจะแต่งหน้าทันไหมเนี่ยทันเขาเริ่ม ไม่11โมงครึ่งเป็นต้นไปแต่เริ่มจริงๆหลังจากเยอะครับประมาณตอนเที่ยงนะครับประมาณเที่ยงครับเที่ยงครึ่งพวงเมื่อวานพี่บ่าวเพิ่งไปไงเมื่อวานนี้พี่บ่าวีกับวงเคลิ้มใช่ไหมครับใช่เพลงไม่คู่ควรไม่คู่ควรโอ้กระแสดีมากนะครับตอนนี้ก็ทะลุ300เอ้ย300ล้านวิวไปแล้วพี่บ่าวีกูมาต่อยมึง300ล้านเลยสวัสดีพี่มดตะน้อยตื่นแล้วเหรอตื่นแล้วเหรอลูกเฮียกำลังไปนะคะรอเฮียหน่อยนะคะเฮียนอน5ค่ะเพราะว่าพี่เสียคอนเสิร์ตตี3คอนเสิร์ตเสร็จตี3เขาถ่ายรูปอีกสดชื่นร่างกายดีนะครับวันนี้ไม่มีเวลาพักผ่อนมากเท่าไหร่บอลกับบริเตะร่างกายเริ่มสิบวมขึ้นที่เขาแล้วสวัสดีค่ะเบิ้ลน่ารักคุณเด้ให้เขามากกว่าน่ารักเพื่อสุขคนเนาะวันนี้อย่าลืมนะครับสำหรับที่อยากชมซีรีส์ภาคต่อของเฟซก็หาลายก็เงียบนะครับซึ่งเป็นซีรีส์ล่าสุดต้องบอกว่าท่อทีเบอร์และธัญญาไปถ่ายทำนี่ผมคิดว่าน่าจะไม่เบาเลยนะนะอยู่ที่พี่ลูกยีกับสุดหล่อของผมนะครับคงจะไม่ทำให้แฟนเพลงผิดหวังแน่นอนปากว่าสันปากเป็นยังเนาะตอนนี้ค้างแล้วครับเลียนดูคอมเมนต์ไม่ได้ยังมอง ปาเจโร่ยังไม่รู้เลยตามเรามาแล้ว ไม่รู้สีเดียวกันเลยมองป้ายทะเบียนไม่เห็นนี่พี่เก๋นะครับย้อนหลังปากคืออะไรเนาะปากมีแฟนเร็วๆนะพันนะโอ้อย่าเพิ่งท้อให้ทำงานก่อนแต่เพิ่งให้มีแฟนสวัสดีจินพีทมึงทำอะไรวันวันหนึ่งฮะสวัสดีงอแท็บเล็ตไปคืนป้าด้วยสวัสดีกูให้เอาแท็บเล็ตไปสอนป้าเล่นไลน์เงาไปคลองเองเลยยองมองฮองดอชีสมึงนี่สนุกมากหนังสือกับโบเลียนมันกูเนาะลูกหลานเอ้ยเห็นบอยใหญ่สมแล้วเหรียญไล่เป็นหย่อนไหย่อนไหย่อนแล้วเหรียญเองกูถามมึงสอนนี่โอ้ยแม่กูคือฉิดโทออกโทเข่ายิงสันหัว2ปีกับโบเป็นเนาะคือบ่ตอบเหมือนคนง่วงนอนเลยพะนะไม่เหมือนหรอกครับง่วงนอนจริงๆครับผู้จัดการผมบอกว่าตื่นขึ้นมา 9:30 น.รถออกผมก็เลยตื่นตั้งแต่ 8:45 น.
แล้วก็ผู้จัดการยังไม่ตื่นก็เลยดิ้นไปดิ้นมาครับพออาบน้ำเสร็จพออาบน้ำเสร็จแต่งตัวเสร็จประมาณ4โมงกว่านะครับรอผู้จัดการผู้จัดการบอกว่า9โมงครึ่งพี่นั่งให้ตื่นเฉยๆวะนะผู้จัดการไปเตะงอนหอมได้วะตื่นถึงแต่8โมงที่ขึ้นมาว่าถึงมาดีนี่11โมงใกล้จะถึงแล้วนะครับสบายดีสตูดิโอตุ๊กตาข้างหลังน่ารักพันนะโอ้ยคนกันนะเฟซบุ๊กอะไรเนี่ยต้องแรงต้องแรกนี่ไม่ใช่ภาษาเทพนะครับต้องแรกเป็นภาษาอีสานคือผลไม้ชนิดหนึ่งที่กินแล้วคุณจะก็เรียกอะไรหลงใหลในรสชาติของมันนะครับต้องแรงบักต้องแรงซื้อขึ้นมันนอกแค่ต้องแรงพนะโอ้ต้องซื้อเบิ้ลด้วยส่วนตัวท่านสมัยชื่อภาษาอีสานนี่ส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่จะหลายชื่อนะครับที่หลายคนนำมาเรียกแล้วมันน่ารักมักต้องแร่งบางอย่างนะบอกพี่พวนบอกหำเล่หำน้อยหำตรงสาเรียของเด็กนะครับเพราะอินดูแต่หลายคนโฟกัสที่เป้าคิดว่าหำมันตรงก็คือหำโนหำอะไรไม่รู้นะครับก็เลยอยากให้ทุกคนรู้ว่าหำตรงนี่เป็นภาษาเรียกภาษาเรียกที่ว่าเอ็นดูเด็กคนนี้น่ารักนะครับเป็นภาษาเรียกถ้าเป็นผู้หญิงก็คืออีหล่าคำแพงนะคำแพงแก้วแดงเจ้าวายสวัสดีพี่บอยครับพองบอยตื่นหน่อยที่สันนี่พองบอยเสร็จเมื่อคืนไม่ได้ฮีดไม่ได้ฮีดนี่คือไม่ได้หลับนะครับอาเวลเบลไม่ไปโรงเรียนเบลไปโรงเรียนเลยลูกหรือว่าดูเฮียอยู่โรงเรียนนั่นว่าแล้วรถใหญ่แม่มถึงแล้วครับสบายดีทีวีจะพาเข้าไปดูว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเดินตามเฮ้ยเนี้ยออกคนนะเอ้าพี่อ้วนล่ะถ้าว่าผมผอมผมก็เลยกินให้มันอ้วนเพราะอ้วนก็บอกว่าเนี้ยงอมโลกนี้ไม่มีจริยธรรมไม่มีความจริงใจเลยไม่มีความพอดีเลยโลกนี้น้องธัญญาก็มาถึงพอดีนะครับพอดีพี่ด้วยนะสองกันรถยายแม่มครับน้องธัญญาพลากรท่านใครเอ่ยน้องธัญญาอาสยามมาลังซึ่งสวัสดีน้องธัญญาสยามครับสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรนัดกันมาเหรอเนี่ยทำไมมาเรากำลังเข้าไปในที่สตูดิโอนะครับว่าเราซับของมาอย่างเงี้ยใส่ผู้ใดเหรอไอ้ยาอยู่ไอ้โทรไปคือบนเห็นรับมันรับไม่ได้มันไม่มีอะไรขึ้นหน้าจอแล้วอ่ะบอกแล้วอ่ะไอ้ไว้โทรถามมาม่าจะม่วงเราซับนางเอกมุนพะนะโอ้ยวอนช่วยนะครับใครที่มีเงินนะครับบริจาคที่บัญชีเอาไปมุทุมราชได้นะครับผมจะซื้อโทรศัพท์ให้นางเอกเพราะว่านางเอกโทรศัพท์พังนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอโทษด้วยเอาเหมือนช่องกันขับเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับขอแก้มหน่อยโอ้โหป้าทำอะไรเนี่ยขอแก้มหน่อยนี่คุณป้านะครับตอนนี้ก็60แล้วเสียน้องหนูทําเป็นไรโคข้างนี้ถ้าเปรียบเสมือนทําไมผมยายเนี่ยรอบเนี้ยลืมไม่ได้ตัดหล่อขึ้นน่ะดูเด็กตัดเออครับเออครับเนี่ยเลยนะครับตอนนี้บันไดสตูสบายดีทีวีนะครับสวัสดีครับนี่ขึ้นหนังห้องกระตือสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมมาในห้อง
มากโดนจะลื่นกำลังเดินเข้าไปแต่งหน้าเชิญค่ะอ่านคอมเมนต์กันพี่ตั้มพี่กวางมาเลยสวัสดีครับต้องยากแต่ก่อนก็ได้ครับไปก่อนเลยลูกเราเข้าการจริงๆประมาณเที่ยงใช่ไหมเที่ยงครึ่งครับเที่ยงครึ่งนี่เรามาคุยกับแฟนคลับก่อนดีกว่าถ้าเราว่างเราอย่าหน้าไม่มีเวลาอีกเยอะนะฮะเขามีแต่คนทักว่าผมยาวแล้วสิไปตัดผมชุดแค่เอาไว้นี่นะยกข้าวไว้เนี่ยแม่ไปดูเขาข้าวมาให้กินเดี๋ยวพี่เขาจะเอามาพี่เขาจะมาให้ต้องก็ได้ครับประมาณ2กล่องกับพ่อกินยังสวัสดีเบลคณิษฐานะครับสวัสดีไข่มุกโอ้อาสากู้ชีพไข่มุกต้องขอบคุณสำหรับยาวิตามินซีด้วยนะครับสวัสดีเพื่อนไข่มุกนะครับเดอะไวท์เพิ่งจะกินปลาหางไม่นอนย้อนหลังย้อนหลังนะฮะเบิ้ลเนียงออกเอ้ยเนี่ยผอมลงอ้าวเมื่อกี้มีคนบอกว่าผมเนียงออกตอนนี้มีคนมาบอกว่าผมผอมลงผมจะต้องทำอย่างไรให้ทุกคนยอมรับผมผมต้องทำอย่างไรบอกผมมาสิเกลียดเสียงนางเอกไหมครับนางเอกตัดจริตเนาะไม่ธรรมชาติเนาะนางเอกเสียงนางเอกเวลาพูดเห็นไหมเห็นไหมอะไรก็ดีไปนางเอกตัดจริตเห็นไหมพูดไม่หล่อแล้วก็ไม่ธรรมชาติเหมือนพระเอกเลยครับถ่ายรายการประมาณเที่ยงครึ่งครับผมแล้วก็รายการออนแอร์ประมาณห้าทุ่มผมไม่ใช่หน้าใสมากสวัสดีพี่กุ้งสุทธิราชครับสวัสดีพี่ชายด้วยนะฮะสู้ๆนะครับพี่ติดตามพี่เมียฝากเฟซบุ๊กอยู่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเราดู MB บ้านอยู่นะครับ MB ได้ชมแน่นอนครับทางรายการบันเทิงมื้อเที่ยงนะครับจริงปากต่อดำนะเนี่ยอันไหนเดี๋ยวแป๊บนึงเนาะเดี๋ยวกินข้าวพร้อมน้องเนาะเบิ้ลพี่เฮดอยู่ข้างล่างเนาะเดี๋ยวกินข้าวพร้อมน้องนอนข้างล่างอ๋อแม่ไอไปบอกแม่ไงว่าต้องซื้อหน้าสดเบิ้ลหน้าสดครับยังไม่แต่งหน้านะครับตอนนี้หน้าเบิ้ลมือทุกราสดมากๆเหลือแค่จะดิ้นเท่านั้นสวัสดีโบชิตมาลาบมากครับสวัสดีเพื่อนโบนะครับสบายดีนะครับคุณโบชีวิตของมหาลัยน่าจะสนุกนะครับก็อาจจะไม่คล้ายคลึงกับอาชีพศิลปินเท่าไหร่นะครับบางคนต้องสู้ทั้งทำงานเก็บเงินเรียนบ้างนะครับหลายชีวิตเบิ้ลปทุมราก็อยากเรียนหนังสือครับแต่ว่ากศน.ยังไม่จบนะครับอยากเรียนสำนักหรือเรียนคนไหนเรายังไปจดจำเรียนได้ครับเรียนได้ถ้าไม่มีคอนเสิร์ตก็ไปเรียนสวัสดีประเทศครับวันนี้เจอกันที่สภาดินนะครับโอ้ขนาดตัวศิลปินยังไม่รู้ว่าเล่นที่ไหนนะครับวันนี้ขอบคุณที่บอกนะครับสุดยังน่ารักเลยรักนะขอบคุณนะครับทีมงานมาครับสภาดินเหรอใกล้ๆครับน่าจะใกล้จากโชคชัย4นั่งรถประมาณ 15-20 นาทีครับมาอยู่กรุงเทพก็ต้องจะเรียนรู้ว่าที่ไหนคือที่ไหนครับเพราะว่ามาแรกๆนี่คือนอนในรถตลอดไม่ค่อยรู้ว่าตัวเองไปที่ไหนข้างเขาปล่อยไว้ต้องขังข้างนี้มีจัดโหลดไปใส่โบเป็นเอื่นแท็กซี่กับบังกาเอื่นได้ซอยตะกี้ไม่มาลงหมอชิดสมัยตะกี้เนาะบังกาเอื่นแท็กซี่เห็นเขาเห็นยี่ในข่าวในหนังนะแท็กซี่ตัวแท็กซี่ปนเนี่ยนะแต่ตื่นบังกาขึ้นมาแท็กซี่ให้ตัวบริยังเนาะแต่แท็กซี่เป็นคนดีหลายคนนะครับปัจจุบันนี้ก็มีทั้งข่าวการเก็บกระเป๋าเงินไปคืนบ้างเก็บเงินอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเราจะต้องนะครับโฟกัสที่ความดีก่อนนะครับมองโลกในแง่บวกก่อนนะครับ
ราจะคิดว่าแท็กซี่จะต้องอันตรายทุกคันไม่ใช่นะครับการเรียนมืออะไรกับบอสาอ่าใช่ใช่ใช่การเรียนมันมีมือซ้ายครับแต่ก็โอ้โหคอมเมนต์เริ่มมาเยอะมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดูไปยิ้มไปรักได้ทำตรงขอบคุณครับโกนหนวดนะครับมือนี้บ่โกนครับเดี๋ยวจะใช้กรรไกรตัดออกนิดนึงเล็มออกนะครับถ้าโกนเดี๋ยวมันจะเกิดมาแข็งนะครับก็ใช้วิธีในการตัดเป็นคนตรงๆครับตรงจนแบบจนซื้อทั้งเทียกอะไรทั้งเทียมึนพองหลายคนคงจะคิดว่าเบิ้ลมทุมราชพูดกวนหรือว่าพูดในทางที่ไม่ให้เกียรติหรือเปล่าแต่ถามความจริงคือการพูดตรงๆที่เราไม่มีอะไรแอบแฝงข้างในนะครับมันคือการที่เขาเรียกอะไรอ่ะเบาของเบิร์ดเปียกเบิร์ดในภาษาอีสานคือเบาเบิร์ดในก็คือไม่เก็บไว้อยากพูดอะไรคือคิดพูดตามที่คิดนะครับบางทีคนที่อยู่ด้านหน้าฟังไม่ได้เพราะว่าเหมือนกับการพูดไม่ให้เกียรติประมาณนี้ครับก็โอ้โหพี่ตั้มพี่กวางเบลกิต้าออกเข้าไปตอนไหนเนี่ยเนินไม่เคยรู้จักแต่หลงรักหัวใจผมบอกแล้วว่าสิ่งหนึ่งที่คุณเห็นเบิ้ลปทุมราชคุณจะต้องมีโลกนี้กลับไปบ้างก็คือโลกหลงรักผมนั่นเองนะครับผมว่าลงเยอะของเยอะตอนนี้นายเอกกำลังแต่งหน้านะครับก็พูดพังๆรอก่อนที่จะแต่งหน้าปกติแล้วเบิ้ลปทุมราชแต่งไม่นานเท่านางเอกเพราะว่าเป็นคนที่ดูดีอยู่แล้วนะครับเอาผู้ชายไปว่ามันแต่งโดนจังมือหนีเป็นมือของไอ้ไอ้บอกสักก่อนตัวท้ายตัวสุดตัวกับจังบอกท่าจะคล้องเนาะไอ้กับท่าเองไอ้กับตัวบอกไอ้ดีสักก่อนฟังได้เบิ้ลพูดอะไรฟังได้หมดยองมองดอไม่สบายหายยังครับไม่สบายหายดีแล้วครับแต่ว่าอาจจะมีช่วงที่พักผ่อนไม่เพียงพอนะครับก็เลยต้องนอนให้อิ่มสักก่อนน้ำอิ่มสกอนเนาะเนี่ยวสันเบลคณิธาเนี่ยอย่างเนาะยายมาเนี่ยมาเหนื่อยยังบ่ได้สอบงานบ่นางเอกเสียงอีสานก็เป็นนางเอกที่อายุเยอะที่สุดนะครับน่าจะ30ต้นๆนะครับสำหรับเบลเสียงอีสานแต่ว่าเป็นนางเอกในตำนานนะครับน่าจะอยู่เสียงอีสานได้นานคนความสามารถเยอะนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับหลงตัวเองแต่น่ารักคุณนะนี่แหละเขาเรียกว่าทีมพระเอกเคสซัวมันได้กันยังส้มอยู่เอาตรงๆเด้ออย่ามาหาส้มเอาหน่าเด้อถ้าอันไหนไม่ดีก็ต้องด่ามาครับเพราะจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขยิ่งชมก็ยิ่งทำให้ผมเลงนะครับแล้วจะหลงตัวเองตลอดไปอันนี้มันคล้ายๆอะไรครับแค่แต่งหน้าครับมันคล้ายๆนะมองไม่เห็นแล้วมันไกลนะครับไม่เป็นไรรอหลายเนาะเนี่ยบ่หลายดอกรอครึ่งนึงอีกครึ่งนึงบาทเข้ารายการเที่ยงครึ่งครับอยากนอนนี่ว่าอยากฟ้องอยากนอนนี่สิสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพลงทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็แฟนเพลงที่ติดตามอยู่แล้วนะครับช่วงนี้ปากจะแห้งนิดนึงนะครับสวัสดีแม่ยุ้ยเสียงอีสานนะครับ Facebook Apple ซ่าถามว่าค่าดองเท่าไหร่แม่จะบอกแม่ไปขอค่าดองบ่แพงครับผมค่าดองบ่แพงค่าสินสอดก็บ่แพงค่าขันหมากก็บ่มีพี่จะคาเลียนดู2ล้านครับผมเนี่ยตัวจริงขาวมากไม่เหมือนในทีวีเลยตัวจริงไม่ขาวนะครับหลังจากที่เล่น MV มาก็แหลปื้อๆครับผมพอจะกลับมาขาวได้ยากมากนะครับแต่นางเอกตอนนี้ก็เริ่มขาวขึ้นแล้วครับขาวเฉพาะส้นน่องหน้าของน้ำแดงนะครับมาขาว
นางเอกนะครับได้ที่สองฟันสวยเนาะทุกคนฟันเห็นไหมฟันเอกกำลังแต่งหน้านะครับเราจะรอดูว่าตอนที่นางเอกแต่งหน้าเสร็จเขาจะยังสวยเหมือนหน้าสดไหมติดตามแต่ยังไม่เป็นนักร้องคุณนะผมก็เป็นนักร้องมาโดนหน่อยด้วยล่ะตัวท่านได้ดังหน้าดูดน้ำจังหน้าดูดจังน้ำนะโอ้ยบอกสองแง่สองงามเนาะ